สวัสดีครับพบกันอีกแล้วครับท่านผู้ชมผู้สนใจผู้ติดตามช่องโลกทัวร์ออนไลน์ครับวันนี้มาเที่ยวระยองจันทบุรีตราดนะฮะก็ออกกันมาตั้งแต่เช้าตอนนี้ผมอยู่ที่ถนนจริงๆมันเป็นทางหลวง3191ตรงนี้เขาเรียกว่าวงเวียนสุนทรภู่นะครับเขตอำเภอแกลงจังหวัดระยองถามว่าตรงนี้คืออะไรมันคือต้นถนนดิครับต้นถนนนี่วงเวียนสุนทรภู่หามองมาด้านนี้ไปทางด้านทิศตะวันออกเราจะเห็นว่านี่คือต้นถนนเฉลิมบูรพาชนทิศนะครับที่ท่านทราบกันดีคือตรงที่เป็นจุดชมวิวเนินนางพญาตรงนายายอามจันทบุรีนะฮะอ่าวคุ้งวิมานเอ้ยหาดคุ้งวิมานอ่าวคุ้งกระเบนหาดเจ้าหลาวสะพานปากน้ำแขมหนูหรือขแหมหนูสะพานแหลมสิงห์นะฮะแล้วก็ไปถึงแหลมสิงห์ไปวนออกสุขุมวิทวันนี้เราจะมารีวิวทั้งเส้นทางถนนเฉลิมบูรพาชนทิศดูครับหรืออีกชื่อหนึ่งคือทางหลวงชนบทรอยอระยอง4036จะเป็นยังไงเดี๋ยวไปติดตามชมกันครับครับผมถนนเฉลิมบูรพาชลทิศภาษาอังกฤษเขาเขียนว่า Auspicious Eastern Beach Road หรือทางหลวงชนบทรอยอระยอง4036ครับชื่อถนนกันแล้วครับก็เชื่อมอำเภอแกลงเลียบชายฝั่งอ่าวไทยผ่านอำเภอนายายอามอำเภอท่าใหม่แล้วก็อำเภอแหลมสิงห์นะครับแกลงนี่ระยองเนาะนายายอามท่าใหม่แหลมสิงห์นี่เป็นจันทบุรีนะครับเป็นเส้นทางชมวิวของชายฝั่งภาคตะวันออกฮะก็จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปติดตามชมกันช่วงล่างไอจิบแต่ของบนนิดนึงนะฮะทางก็จะไม่กว้างเท่าไหร่แล้วที่สำคัญโค้งไม่มีสโลปฝีมือกรมทางหลวงชนบทก็ทำนองนั้นแหละครับเป็นเส้นทางชมวิวนะครับของชายฝั่งตะวันออกถ้ามีคล้ายๆกันอย่างนี้ในฝั่งด้านอ่าวไทยด้านตะวันตกก็มันไม่ถึงขนาดนี้แต่ผมว่าคล้ายๆนะใช่ว่าคำว่าคล้ายก็เส้นคลองโคนแหลมผักเบี้ยครับเส้นที่เคยมีโครงการว่าจะขยายเพื่อลดระบายการจราจรฝั่งพระราม2เพชรเกษมแต่ว่าพับโครงการยังไม่ถึงก็อันนั้นก็ขี่เล่นได้คลองโคนแหลมผักเบี้ยบ้านแหลมเพชรบุรีนะฮะก็ลองดูได้มันจะมีช่วงที่เหมือนคล้ายๆเรียบฝั่งอ่าวแล้วเป็นกึ่งๆป่าชายเลนมีเหมือนไม่แน่ใจเหมือนนาเกลือนิดๆไหมคือเคยขี่ผ่าน 2-3 ปีแล้วจำไม่ได้ครบก็ลองไปชมกันครับนะก็จะออกตั้งแต่ต้นใกล้ๆกับแหลมแม่พิมพ์เลยนะครับใช่เส้นนี้มันคือก็เรียกว่าถนนเลียบชายฝั่งที่ยาวที่สุดในไทยก็มีโอ้มันยาวที่สุดในไทยหรือเปล่าไม่แน่ใจนะแต่ที่แน่คือทำมาเพื่อการท่องเที่ยวน่ะไปครับครับไปตามไปชมแล้วกันมาอย่างนี้ไปทางไหนต่อเนี่ยนั่นน่ะดิน่าจะไปแหลมสนนะก็ไม่น่าจะวกกลับแหลมแม่พิมพ์ครับยาวเป็นไงล่ะทะเลน้ำแดงทะเลน้ำแดงนี่เหมือนพวกขาหมูน้ำแดงกับพวกปลาน้ำแดงป่ะครับท่านผู้ชมครับชะโงกทัวร์ออนไลน์ครับตอนนี้เราอยู่บนถนนเฉลิมบูรพาชลทิศหรือทางหลวงชนบทรอยอระยอง4036นะครับจุดหมายแรกของเราตอนนี้คือออกจากทางด้านบ้านกล่ำอำเภอแกลงจังหวัดระยองเดี๋ยวเราจะไปที่จุดแรกก็คืออนุสรณ์นี่ฮะอนุสรณ์สถานเรือรบหลวงประแสแล้วก็ข้ามสะพานประแสสินคือข้ามแม่น้ำประแสเดี๋ยวจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปชมกันครับวันนี้เดี๋ยวยาวๆตั้งแต่แกลงนายายอามท่าใหม่จันทบุรีแล้วก็แหลมสิงห์เดี๋ยวไปชมกันครับครับผมเป็นอะไรที่ต้องมีเซนส์ตาก็ต้องไวด้วยนะ
าเฉลิมบูรพาทิตย์ปุ๊บท่านต้องเลี้ยวซ้ายมาหน่อยนี่แหละอนุสาวรีย์เรือหลวงประแสนะครับ HTMS คือ Hitai Majesty Ship เรือลบหลวงเรือของทอรอไทยจะชัดแรกๆใช่ไหมไม่แรกๆแล้วทุกปัจจุบันเนี่ยเรือลบหลวงภาษาไทยเนี่ยถ้าเขียนภาษาอังกฤษเขาจะเขียนย่อ HTMS His Thai Majesty Ship นะครับอนุสาวรีย์สถานเรือลบหลวงประแสนะครับปากน้ำประแสอำเภอแกลงจังหวัดระยองครับมีเลขหมายเลขเรือก็412มีสมองมองอย่างนี้ก็ใหญ่อยู่เนาะมันก็ 2,000 กว่าตันขนาดรถเรา2ตันกว่าเรายังว่ามันใหญ่ที่ปากน้ำประแสนะประแสไม่โอเคนะทะเลมีลมหน่อยนี่ลมทะเลร้อนเท่าไหร่นี่เป็นลมพัดเข้ามาลมทะเลลมทะเลก็เหนียวแสดงว่าความจำเก่ายังใช้ได้อยู่ถ้าลมทะเลแสดงว่าน้ำก็ยังขึ้นไม่เต็มที่นะฮะติดตามผู้สนใจชะโงกตัวอะไรนะครับวันนี้เราอยู่ที่อนุสรณ์สถานเรือลบหลวงประแสนะครับ อยู่ที่ปากน้ำประแสนะปากน้ำประแสอันนั้นสะพานข้ามบุรพาชนิดที่ข้ามแม่น้ำประแสตรงปากน้ำนี้เขาเรียกสะพานประแสสินนะครับตรงนี้ก็คืออย่างที่บอกไปเมื่อกี้เป็นอนุสรณ์สถานเรือลบหลวงประแสสวยงามครับเช้าๆวันนี้อากาศกำลังดีมองไปยังฝั่งอาเทมองไปทางที่จะไปทางจันทบุรีนะฮะเหมือนมีเมฆฝนครึ้มๆอยู่อากาศตอนเช้าๆเฮ้ยผมว่าโอเคนะในท่ามกลางฤดูร้อนที่เราอยู่ที่กรุงเทพฯปริมณฑลหรือภาคไหนก็ช่างร้อนอบอ้าวมากแต่เช้าๆริมทะเลเนี่ยเฮ้ยผมว่าสดชื่นดีไม่ถึงกับเค็มหรือว่าเหนียวเนื้อตัวมากกำลังรู้สึกโอเคฮะหาโอกาสมาเที่ยวชมกันครับผมครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวขออนุญาตพาท่านผู้ชมขึ้นไปชมด้านบนของเรือหลวงประแสนะครับก็ดูยิ่งใหญ่นะครับตอนนี้ห้องจัดแสดงก็ยังไม่ได้เปิดนะนะครับพอดีมาเช้านิดนึงก็ดูได้บริเวณด้านนอกนะครับท่านผู้ชมครับโดยประมาณดูความยิ่งใหญ่เนาะนะครับขออนุญาตปีนก่อนนะครับนี่อันนี้เป็นปืนใหญ่นะก็ดูยิ่งใหญ่นะครับไม่ความยิ่งใหญ่นะครับสุดลูกหูลูกตานี่ปืนใหญ่ครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ก็อยู่ที่อนุสรณ์นะครับสอนของเรือหลวงประแสนะครับเรือลบประแสเนาะนี่ครับยิ่งใหญ่ก็เป็นปืนต่อสู้เนาะงามครับนี่เราจะพาเดินขึ้นดูชมจุดต่างๆนี่ก็เป็นปืนกลหนักนะครับสมัยก่อนนี่เรือหลวงประแสเป็นปืนขนาด20มิลลิเมตรนะครับใหญ่เหมือนกันนะความเร็วในการยิง450นัดต่อนาทีนะครับระยะยิงสูงสุดก็ประมาณ4กิโลเมตรครึ่งถ้าจำไม่ผิดพลาดก็ขออภัย
นะครับก็ยิงทีกล่องหนึ่งก็ประมาณน่าจะสักประมาณเท่าไหร่นะประมาณ 5,000 6,000 นัดนะครับประมาณนี้โอ้โหยิงได้4กิโลเลยทีเดียวนะ20มิลลิเมตรนะครับโอเคเดี๋ยวพาเดินดูด้านรอบด้านหลังนะครับขึ้นไปข้างบนต่อไปนี่มาดูปืนสมัยก่อนนี่อันนี้คุมไว้อยู่อันนี้ก็จะคงเป็นปืนแบบปืนขนาด20มิลลิเมตรเหมือนเดิมนั่นแหละนะครับปืนขนาดเดียวกันส่วนใหญ่ปืนจะอยู่ด้านข้างๆเนาะไปดูห้องกัปตันกันนี่นะครับโอ้โหนี่ครับห้องกัปตันดูยิ่งใหญ่ฮะมีแมวด้วย นี่หน่วยรักษาการแมวส้วมเมียวเมียวเอานะครับนี่ให้ทุกท่านดูโดยรอบนะครับบรรยากาศสมัยก่อนก็โอ้ก็ตามนะครับ2494อ่ะนานมากอันนี้ก็คงเป็นตัววัดระดับน้ำความลึกของน้ำล่ะแล้วก็เป็นเกตวัดต่างๆนะครับเดี๋ยวจะไปดูจุดอื่นมีอะไรบ้างอันนี้ก็เป็นหอประการละด้านบนนะครับนี่ลมเย็นดีครับท่านผู้ชมตอนเช้าๆไอ้นะครับนี่ก็เป็นสัญญาณสาวอากาศมาบรรยากาศอย่างนี้ดีครับลมมันเย็นดีนี่นี่คอยเสียของเรือครับท่านผู้ชมครับมาก็ว่างๆก็พาเด็กๆมาได้นะมันไม่ไกลมากนะครับเลยจากหาดแม่พิมพ์มาสักเล็กน้อยมาทางแหลมสนนะครับเลยขึ้นมาทางถนนเฉลิมบูรพาทิศนี่แหละครับเด็กๆถ้าจะชอบครับนี่มีที่จุดกล้องส่องทางไกลด้วยท่านผู้ชมนะครับแล้วก็นี่ก็เป็นปืน20มิลลิเมตรเหมือนกันอยู่ในผ้าคลุมนี้นะครับเดี๋ยวพาลงไปละข้างล่างมีอะไรเด็กๆจะชอบมากครับท่านผู้ชมนี่ไงมีปืนคอด้วยว้าวตัวใหญ่ไหมตัวลูกปืนเท่าน้องเนยเลยอ่ะลูกไม่เท่าเรือหลวงประแสนะครับอัตราความเร็วในการยิง 15-20 นัดต่อนาทีเนาะโอ้ระยะยิง13กิโลหวังผลคือ700เมตรนะใหญ่เหมือนกันก็50มิลลิเมตรยิงได้180นัดนะครับใหญ่ดีครับเดี๋ยวพาท่านเดินชมปิงม็อกว่ามีอะไรบ้างนะครับโอ้ยิงใหญ่นี่ไว้ส่องอะไรก็ไม่รู้นะเนี่ยแล้วส่องน้ำวัดอัตราฝนตกน้ำตกผิดพลาดต่อไปก็ไม่รู้อันนี้ทำหลังคานะครับสวยงามนี่อันนี้ห้องบังคับการห้องนอนห้องอะไรไม่ได้เปิดนะครับเลยเป็นการเด็กๆขึ้นไปแล้วนี่พามาโชว์หน่อยนะครับอีสนะครับอันนี้เราจะไปอยู่ในตู้ในส่วนที่เป็นหัวเรือนะครับที่มีปืนใหญ่ด้วยนะครับอันนี้ก็คงเป็นห้องกัปตันนะเนาะอันนี้ก็จะเป็นแบบปืนใหญ่ขนาดใหญ่น่าจะ50มิลลิเมตรขึ้นนี่ใส่กระเป๋าปืนอาจจะได้บอกปืนสมัยก่อนขนาดนี้ก็ถือว่าใหญ่นะนี่ต้องปอกนะครับขนาดนี้ถือว่าใหญ่แล้วครับเป็นสมัยก่อนก็โอ้เลยสมัยนี้มันต้อง20มิลลิเมตรขึ้นนะครับอันนี้คือหัวเรือนะนี่ก็โซ่ลงสมอนะครับลมเย็นดีที่หัวเรือนะครับท่านผู้ชมนี่นะครับด้านหลังผมก็เป็นทะเลนะครับอ่าวไทยงานตอนเริ่มนะครับเป็นที่เป็นอ่าวประแสนะครับนี่ก็โอเคพามาดูชมดูง่ายๆครับเพื่อพาเด็กๆมาชมครับเพราะว่ามันขนาดไม่ใหญ่มากแล้วก็เป็นเล็กมากขนาดกำลังดีพาเด็กๆเดินชมได้ง่ายนะครับเผื่อทุกท่านจะสนใจนี่นะครับนี่เป็นอะไรเลยไปทางขึ้นลงไหมนะครับใหญ่เหมือนกันขนาดเป็นเรือที่เมื่อโอ้เป็นร้อยปีเนาะก็ยังขนาดนี้นะเรือเรือสมัยจะทันสมัยขนาดไหนนี่นะครับเดินชมได้แล้วก็จะกลับลงไปแล้วครับก็พาเด็กมาเที่ยวมาชมได้เนี่ยก็เลยเห็นปืนการต่อสู้อะไรสมัยก่อนนะ
ครับครับดูความยิ่งใหญ่ของนะพาเด็กๆมาเที่ยวได้มันก็ไม่ได้ไกลจากกรุงเทพมากนะครับกำลังดีมาเช้าๆรถไม่ติดอากาศก็ดีถ้าสามารถก็จะไปดูชมเรือหลวงจักรีหรือไม่จะมาหลวงประแสนี่ก็ได้นะครับนี่อย่าลืมกดซับสไครบ์กดไลค์กดแชร์เพื่อให้คลิปใหม่จากพวกเราและเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายมีช็อตแบบนู้นผมมีเลย